สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับในเกม God Basement พาร์ท 3ครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราได้รู้เรื่องราวครอบครัวเราค่อนข้างมากนะรู้ในระดับที่ว่าตั้งแต่ปู่กับพี่ชายเราตายเหลือคุณย่าคนเดียวที่รอดจากอุบัติเหตุใช่ไหมย่าพยายามติดต่อกับพ่อแม่เรามาตลอดแต่พ่อแม่เราก็ปฏิเสธและผลักไสเหมือนแบบไม่ได้ผลักไสทางตรงอ่ะแต่คือไม่รับสายโทรศัพท์ไม่ยอมคุยด้วยและไม่อยากให้มาเจอหลานจนล่าสุดคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยให้กำเนิดเราขึ้นมานะครับเรายังเป็นเบบี้อยู่แล้วก็เขียนจดหมายไปบอกคุณย่าว่าเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายเมืองนะคุณแม่ผมมีความจำเป็นต้องย้ายเมืองไปทำงานที่อื่นแม่บอกว่าถ้าจะไปจริงๆขอให้แม่ขอให้ย่าเนี่ยได้ไปเจอหลานสักครั้งได้ไหมแล้วก็ไม่มีการตอบรับใดทั้งสิ้นสุดท้ายเนี่ยในคลิปที่แล้วมันไปจบตรงที่ว่าเจอผีคุณย่ากับเสียงฉิบฉับฉิบฉับเหมือนสับเนื้อมีเลือดสาดมีเสียงเด็กร้องไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วภาพมันตัดมาที่บ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นครอบครัวของเราบ้านของเราแต่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะได้รู้กันวันนี้ครับ James. เปิดทีวีครับเจมส์หวังว่านายจะโอเคนะดูเหมือนนายจะเจ็บปวดมากๆเลยอะแต่ข่าวดีก็คือว่าที่นี่นะปลอดภัยห้องนี้แล้วฉันจะมีข่าวดีมากกว่านี้อีกนะนายกำลังจะได้เรียนรู้ชีวิตในวัยเด็กของนายยังไงล่ะแล้วบอกไปเลยนะว่าส่วนใหญ่นายโตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคุณย่านายเลี้ยงขึ้นมาไงล่ะเฮ้นายจะเจอกับบันทึกความทรงจำของนายในวัยเด็กอ่านมันดีๆนะมันเป็นตัวแทนความคิดของนายในสมัยนั้นต้องบอกว่ายิ่งนายรับรู้ความทรงจำในวัยเด็กมากแค่ไหนมันก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นแค่นั้นจำได้ใช่ไหมที่ฉันบอกนายให้เมินพวกสิ่งประหลาดต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะอันนั้นน่ะแค่ล้อเล่นเว้ยมันมีเหตุผลที่มันปรากฏขึ้นมาต่อหน้านายสิ่งเดียวที่ฉันพูดแบบนั้นเพราะฉันอยากให้นายกลัวฉันว่ามันตลกดีอะเวลานายกลัวอ้าวอีเหี้ยฉันอยากให้นายค้นหาอดีตของนายมากขึ้นและสิ่งสุดท้ายคือโชคดีนี่โอเปอเรเตอร์เราปะเนี่ยทำไมโอเปอเรเตอร์มาทางทีวีวะปกติมาทางโทรศัพท์ไม่ใช่หรอคืออย่างนี้ครับสรุปนะเราถูกเลี้ยงมาโดยคุณย่าหมายความว่าพ่อแม่เราตายแล้วนะครับและถ้ามันเชื่อมโยงกับพาร์ทที่แล้วจริงๆพ่อแม่เราน่าจะถูกคุณย่าจัดการคือแบบด้วยความอัดอั้นตันใจที่ไม่ยอมให้เจอหลานสักทีก็เลยมาหาถึงที่และจัดการแบบชึกชักชึกชักแล้วขโมยหลานมาเลี้ยงครับเราโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูของคุณย่าสิ่งที่น่าสนใจคือโอเปอเรเตอร์กวนส้นตีนมากมันพูดว่ามันเริ่มเผยความจริงว่าที่ฉันบอกให้นายระวังอย่าไปดูสิ่งแปลกปลอมอะไรเนี่ยฉันแค่กวนตีนนายอยากให้นายกลัวเฉยๆฉันอยากให้นายประสาทแดกฉันว่ามันสนุกดีมึงใช่สิ่งที่ดีสำหรับกูจริงๆมั้ยเนี่ยไอโอเปอเรเตอร์เนี่ยเชื่อใจได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วครับตอนนี้คือเราจะได้เรียนรู้ชีวิตในวัยเด็กของเราที่ถูกเลี้ยงมาโดยคุณย่าซึ่งคุณย่าปกติไหมก็ไม่แน่ใจอ่านข่าวกันเถอะคู่รักถูกฆาตกรรมอย่างทารุณนี่ไงไอ้เหี้ยพ่อแม่กูไปละเขาบอกว่าเกิดเหตุฆาตกรรมสยองขวัญขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วในบริเวณละแวกบ้านนี้นะครับเหยื่อ2คนนิวยังกับซาร่ายังถูกแทงโดยฆาตกรที่ไม่สามารถระบุตัวได้นะครับซึ่งพ่อแม่ทั้งสองคนนี้ก็ทิ้งลูกชายที่แบบเพิ่งแรกเกิดเอาไว้ทีนี้ทางการก็เลยแบบไม่สามารถตามจับได้ว่าใครเป็นต้นเหตุในครั้งนี้แต่ว่าถูกแทงทั้งหมดนะครับคนละ30แผลใบหน้าถูกฉีกขาดยับเยินเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้ทำให้สังคมตื่นตระหนกตกตะลึงเป็นอย่างมากนะครับเดือดจังวะไอ้เหี้ยนั่นก็ลูกนะที่ฆ่าไปนั่นก็คือลูกนะคุณย่ามาแทงลูกชายตัวเอง30แผลแทงทั้งผัวทั้งเมียเพื่อเอาหลานมาเลี้ยงเนี่ยนะอ้าวไอ้ชิบหายเปิดไม่ออกอีกอะไรอ่ะได้ยินไหมเสียงนั่นเสียงของความเงียบครับ The Silence White Noise White Noise คือเสียงนี้นะเสียงคลื่นได้ยินไหมอีเสียงซ่าในหูกูเนี่ยนะได้ยินดิเสียงซ่าในหูกูเนี่ยกูได้ยินแล้วยังไงอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมันไม่ให้เราออกเว้ยอ้าวอีกแล้วนะเริ่มมาก็เหี้ยอีกแล้วเออจอดำแล้วครับพอจ้องแล้วกลายเป็นสีดำแล้วก็ยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวนะมันเป็นรูปประตูว่านั่นน่ะประตูกำลังแง้มออกครับใช่ไหมเดี๋ยวนะภาพมันโคสอัพเข้าไปนะครับ
เข้าไปใกล้เรื่อยๆครับคืออะไรอ่ะศาสตร์แดกแน่กูนี่คือชีวิตกูในวัยเด็กเลยเนี่ยกูอยู่กับคุณย่าแล้วมีแต่ภาพของท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยคือแขวนภาพไว้แบบเดียวอ่ะโอ้โหบรรยากาศเอกสารครับคุณย่าทำตัวแปลกๆมากเลยอ่ะพักหลังเนี้ยเธอดูเหมือนขี้หลงขี้ลืมแล้วก็ชอบลืมของไว้ตามที่ต่างๆอย่างเช่นกุญแจรถหรือแม้แต่ยาของคุณย่าสัปดาห์ที่แล้ววันเกิดฉันแต่ฉันคิดว่าเธอก็ลืมเหมือนกันน่ะฉันกำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วนะแต่ตอนนี้ฉันก็ห่วงมากเลยอ่ะอยากให้คุณย่าอาการดีขึ้นจากเจมส์ก็คือเรานะครับเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ป่ะเนี่ยขี้หลงขี้ลืมลืมวันเกิดหลานด้วยแต่ก็เลี้ยงเรามานะคือฆ่าพ่อแม่เราแล้วก็เลี้ยงเรามาแต่เริ่มมีอาการเหมือนอัลไซเมอร์ครับแปลกๆครับแล้วแม่งมีเสียงแบบตึกๆๆๆๆข้างหูซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดคืออะไรวะคุณย่าทำตัวแปลกๆอีกแล้วอะฉันเห็นจดหมายแปลกๆประหลาดถูกเขียนไว้บนภาพวาดต่างๆที่เราแขวนไว้แต่ทุกๆภาพจะมีตัวอักษรถูกเขียนไว้เป็นสีแดงนะครับอยู่ในรูปภาพนั้นๆด้วยพอผมถามคุณย่าย่าก็บอกว่าย่าจำไม่ได้ว่าเขียนตัวหนังสืออะไรลงไปเดี๋ยวก่อนนะแต่ละรูปจะมีตัวอักษรสีแดงเหรอแต่ละรูปจะมีตัวอักษรสีแดงอยู่ในรูปไหนวะตัวอักษรสีแดงในรูปรูปไหนอะโอเคแม่งแบบปั่นมากไอ้เหี้ยนี่คราบเหลืองๆไม่เห็นมีสีแดงเลยตัวอักษรสีแดงแล้วเกมแม่งเป็นเกมสไตล์ปั่นประสาทคือแม่งต้องให้เดินแบบวนไปวนมายืนอึ้งแป๊บนึงแล้วค่อยเกิดอะไรบางอย่างตามมานี่ไง M ไปแล้วครับ M ครับเจอ M แล้วครับแม่งต้องเป็นคำเฮี้ยๆแน่นอนนี่ไงเขียน M มาแล้วครับเอาละมีกระดาษมาเพิ่มแล้วมีตัวอักษรมาเพิ่มถ้าเราอ่านแล้วผมว่ามันต้องมีอีกปั่นจริงๆเลยเฮียเกมเนี่ยถ้ายังไม่ได้รอบนี้อาจจะต้องเปิดหินดูแล้วนะครับเพราะว่าเอกสารมันเหมือนเดิมไม่เจอฟอนต์แล้วว่ะอาจจะต้องขออนุญาตใช้หินนะครับ Look at the small letter in the painting after finding a letter check on the piece of paper ก็คือต้องหาคำให้ครบ6คำซึ่งแต่เราหาไม่เจอนะเนี่ยกูก็ซูมเต็มที่นะอันนี้ไง E ครับโอ้แม่งแอบซะแบบว่าแป๊บนะมันรวมเป็นคำว่า murder นะซึ่งแปลว่าการฆาตกรรมนะครับแต่มันไม่ได้แบบว่าหาเจอในครั้งแรกเลยไงประเด็นคือมันต้องอ่านไปทีละตัวอย่างเงี้ยหรอถึงจะเจอตัวใหม่นี่ไงคือถ้าไม่กดกระดาษจะไม่เจอครับ Uโอเคครับมาแล้ว M U มันก็ไม่มีคือข้างบนไม่มีข้างล่างเฮ้ยเกินต้องเพ่งจริงๆว่ะแม่งซ่อนไว้ในมุมมืดแม่งแต่ดูรอบแรกแม่งไม่เคยเจอเลยอยู่นี่ป่ะเนี่ยจริงๆนะเหมือนแม่งตั้งใจให้กูเดินขึ้นมาข้างบนแบบเดินวนไปวนมาหลายๆรอบอะไรเงี้ยแล้วขึ้นมาบรรยากาศก็หนักหูมากแล้วเมื่อกี้ชั้นล่างกูว่ากูก็ดูละเอียดแล้วนะนี่อ่ะเหมือนมันเพิ่งมาทีหลังเนี่ยกวนตีนเนี่ยmurder ครับฆาตกรรมครับนิ่งๆไปเลย In other news,
อีกข่าวหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมอันโหดร้ายขึ้นนี่คือเหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่เราอ่านครับเป็นข่าวการฆาตกรรมครับเนี่ยโดนแทงขณะที่นอนหลับอยู่บนเตียงครับโดนแทงจนจำสภาพเดิมไม่ได้ว่าเป็นใครอ่ะที่เจอคือลูกชายที่ทิ้งไว้ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์But authorities are adamantly investigating this. กำลังสืบสวนอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับและกลายเป็นเมอร์เดอร์ครับฆาตกรรมเอาล่ะหลังจากที่เราได้รับรู้แล้วไฟตรงนี้ก็ดับลงไปกูเปิดไฟฉายเลยชีวิตวัยเด็กของเราสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเกมเนี้ยผมเกลียดมุมที่แม่งต้องแอบส่องเข้าไปประตูแล้วเจอคุณย่ายืนอยู่อะโคตรจิตเลยอ่านครับ something very strange is happening with my grandma ก็คือมีบางอย่างที่แปลกประหลาดมากๆเกิดขึ้นกับคุณย่าของฉันเธอดูไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะเธอดูเหมือนห่างไกลออกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาพูดไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนและเดี๋ยวนี้ก็ดูเงียบมากๆด้วยและดูเหมือนเธอกำลังไปคิดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาครับโชคไม่ดีเลยไอ้เรื่องนิสัยการหลงๆลืมๆก็ไม่ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ลืมกินยาตลอดฉันเลยต้องพยายามเตือนคุณย่าเสมอๆหวังว่าอาการของคุณย่าจะดีขึ้นนะจากเจมส์ครับก็คืออาการย่าเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆแล้วขี้หลงขี้ลืมดูไม่เป็นตัวเองเหม่อลอยนั่นคืออะไรอีกเนี่ยห้องเนี้ยแม่งเอ้ยบังคับให้ไปห้องมืดเอ็ดโดแม่งมีแบบมีอะไรสักอย่างอยู่หลังประตูแน่ๆเปิดไม่ออกเย็ดแค่ลองส่องที่รอยตีนดูครับว่ามันคืออะไรครับมันมีบางอย่างครับขยับขยื่นอยู่ที่หลังประตูบานนั้นคืออะไรวะโอ้โหตอนมามันมืดอย่างนี้ไหมเนี่ยขนกูลุกไปหมดแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่นี่ไหมรูปภาพเอกสารอ้าวมีนี่ครับ Welcome home ยินดีต้อนรับกลับบ้านจ้าเขาว่าอย่างนี้ฮะมีโน้ตแปะไว้ครับ Welcome home ใคร Welcome กูล่ะเจอโน้ตแล้วก็ไม่เปิดให้ด้วยเหรอถ้าไม่ได้ผมจะใช้หินละมันค้างคาว่ะเขาบอกให้ซูมครับให้ซูมที่โน้ตโอ้โหกูจะรู้ไหมว่าต้องซูมที่โน้ตเนี่ยเมื่อกูก็เห็นแล้วว่าอ่านได้แล้วอ่ะนี่ไงพอซูมที่โน้ตแล้วประตูจะเปิดครับซึ่งในนั้นมีทีวีกูเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้ว่ะแต่ทีวีเป็นรูปห้องที่มีโคมไฟแล้วมันมีอะไรอยู่อ่ะมีคนนั่งอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยนั่นก็คือห้องตรงนั้นไงแต่ก็ยังเปิดไม่ได้มันคือห้องนี้ครับคือเราซูมไปเห็นข้างหลังเราโอ้ยเหี้ยบันทึกหมายเลข8หลังๆย่าของฉันทำตัวแปลกๆฉันตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงเธอร้องไห้เอาไปแล้วไอ้สัตว์เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันอยู่ตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งฉันแสดงตัวแล้วพอเธอเห็นฉันเธอก็แสดงอาการว่างเปล่าหลังจากนั้นก็เดินกลับไปที่ห้องบางครั้งฉันเอาหูไปแนบประตูฟังดูแล้วฉันก็ได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงเธอร้องเพลงคลาสสิกเหตุการณ์นี้มันแปลกมากครับแต่มันก็ทำให้ฉันหลอนเหลือเกินมันเกิดขึ้นทุกๆครั้ง1ครั้งใน1เดือนหวังว่าเธอจะโอเคดีนะคุณย่าเมื่อกี้คุณย่าแม่ง
ชอบมาเดินละเมอกลางดึกด้วยครับแปะโน้ตเลยไว้เต็มเลยวะเนี่ย Welcome home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  ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับเฮ้ยย่าตั้งแต่เป็นฆาตกรฆ่าลูกตัวเองกูว่าแม่งแบบคงอาการหนักเลยอะแล้วนี่คือชีวิตในวัยเด็กเหรอครับเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับมันต้องมีเรื่องอีกครับนั่นแค่เกริ่นว่ามันมีอาการแบบนี้อ่ะคุณย่าเราเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะอัลไซเมอร์เลอะเลือนแล้วลุกขึ้นมาเดินกลางดึกมีพฤติกรรมแปลกๆแววตาเหม่อลอยเขาบอกว่ายิ่งเข้าไปยิ่งเรียนรู้เรื่องชีวิตวัยเด็กยิ่งน่ากลัวนะครับเดินมาทางซ้ายก่อนเลยฮะมีห้องมืดๆทีไรกูไม่อยากจะเดินไปมองเลยอะไรวะเนี่ยห้องเก็บของครับโอ้ยมืดไปไหมอ่ะไม่เปิดไฟซะหน่อยไหมมีวิทยุด้วยครับอยากคุยกับโอเปอเรเตอร์ครับอยากรู้ว่าแม่งคือเหี้ยอะไรวะเนี่ยชีวิตกูยอดเยี่ยมเลยดิมันต้องมีอะไรในห้องนี้แน่ซาวด์เอฟเฟคเหี้ยมากครับบรรยากาศแย่มากครับทุกๆอย่างในนี้ไม่โอเคครับมันติ้วแปลกๆอ่ะเรากลับออกไปอีกห้องนึงที่เรายังไม่ได้ลองเข้าดีกว่าครับทางนั้นไปไม่ได้อันเนี้ยไปไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ล็อกหมดห้องนี้ก็ล็อกมีโน้ตตรงนี้ครับตอนนี้ฉันเข้าปีแรกแล้วนะครับในโรงเรียนมัธยมฉันกังวลมากเลยอ่ะแต่ฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคุณย่าของฉันถูกตรวจพบว่าเป็นโรคพาร์กินสันครับและหลังจากที่ตรวจพบอาการเธอก็ยิ่งดูหม่นหมองลงไปเรื่อยๆเอาแต่ฟังวิทยุหรือไม่ก็ดูทีวีตลอดเวลาผมพยายามจะคุยกับคุณย่าเกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิตของผมในปัจจุบันนี้ที่ได้เข้าเรียนมหาที่ได้เข้าเรียนมัธยมนะครับแต่เธอก็ตอบสนองแบบตื้อๆคือแบบไม่รับรู้อะไรมากมายครับไม่ค่อยใส่ใจอ่ะฉันมองเห็นออร่าของความหดหู่แผ่ออกมาจากตัวคุณย่านะครับมันขยายขึ้นเรื่อยๆด้วยจะหาคำว่าอะไรดีอ่ะฮอลโลว่างเปล่ามันกลายเป็นว่าไอ้ความหดหู่ทั้งหมดเนี้ยความว่างเปล่าเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณย่าไปแล้วแล้วมันกำลังพาเธอไปสู่ที่อื่นที่อาจจะไม่ย้อนกลับมาอีกเลยนะครับก่อนหน้านี้เธอก็เคยมีอาการแบบนี้แต่ตอนนี้มันถี่มากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ถี่อย่างเดียวแต่ทุกครั้งที่เป็นนานมากกว่าเดิมมากๆด้วยนะครับเหมือนมันเพิ่มระยะเวลาในการแสดงอาการของคุณย่ามากขึ้นอาการแบล็งก์อ่ะอาการเหม่อลอยอาการป่วยแบบเมื่อก่อนก็เป็นแต่เดี๋ยวนี้เป็นแล้วเป็นหนักเป็นนานกว่าเดิมนั่งฟังวิทยุอย่างเดียวไอ้เหี้ยแล้วฟังในห้องมืดๆเนี่ยเหรอไปต่อได้ครับยิ่งไปยิ่งดาร์กยิ่งไปยิ่งมืดกูกลับมาห้องเดิมแน่นอนนี่ไงเชี่ยเอ้ยกูเกลียดลูปนรกมากเลยเกมที่เป็นลูปนี่แม่งแย่มากไปได้เหมือนเดิมครับทางซ้ายอ่ะขวาไปไม่ได้กลางไปไม่ได้ต้องเข้าซ้ายอีกรอบแต่ไฟกระพริบนะรอบนี้เอกสารหายไปแล้วกูว่าแม่งเอ้ยมีโน้ตฉบับใหม่ครับวันนี้ผมได้เริ่มทำงานพิเศษก็คือการสอนหนังสือเด็กข้างบ้านผมยังหางานจริงๆไม่ได้ผมอายุแค่14เท่านั้นแต่อย่างน้อยนี่ก็ทำให้ผมมีรายได้เข้ามาบ้างและด้วยสุขภาพของคุณย่าเราไม่มีเงินไม่มีรายได้เท่าไหร่นะครับและถึงอย่างนั้นเธอก็ยังทำตัวไม่สนใจผมอยู่ดีเอาเรื่องอะไรมาเล่าก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ครับแล้วหลังๆก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกผมได้ยินคุณย่าคุยอะไรบางอย่างกับวิทยุด้วยแล้วปัญหาก็คือว่าไอ้วิทยุมันปิดอยู่ตลอดเวลาเธอเถียงไปเถียงมากับวิทยุอยู่อย่างนั้นเหมือนกับว่ามีใครสักคนนึงพูดคุยกับเธออยู่ในวิทยุนั่นซึ่งมันทำให้ผมนึกถึงคนบ้ามันชักจะเละเทะไปกันใหญ่แล้วอะผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องเล็ก
แต่มันก็เป็นเรื่องที่ตลกอยู่นิดหน่อยผมอาจจะตกนรกก็ได้ที่หัวเราะย่อย่าแบบนั้นแต่มันช่วยไม่ได้นี่นาผมมันแบบอารมณ์ขันแย่มากอยู่แล้วด้วยอ่ะผมรักคุณย่ามากนะแล้วมันทำให้ผมเจ็บปวดเหลือเกินที่เห็นคุณย่าต้องกลายมามีอาการแบบนี้หวังว่าคุณย่าจะมีอาการดีขึ้นในเร็ววันนะครับคือย่าเนี่ยอ้องถึงขั้นคุยกับวิทยุแล้วนะครับคุยกับใครวะกูได้กลับมาห้องนี้อีกรอบแน่เลยฉบับครับคุณย่าเขียนกลับมาบ้างแล้วว่าเจมส์ย่าขอโทษที่รบกวนหลานนะแต่ย่าทำกุญแจหายไปไหนไม่รู้หลานช่วยหามันให้หน่อยได้ไหมแล้วถ้าเจอมันแล้วช่วยวางไว้ใกล้ๆโน้ตนี้ด้วยนะจากคุณย่ากุญแจหายต้องหากุญแจให้ย่าก่อนย่าลืมกุญแจไว้ไหนครับเนี่ยย่าลืมจริงหรือเปล่าหรือย่าเจอแล้วครับย่าครับโอ้ยเหี้ยเพลงแม่งเจอแล้วก็ไม่ให้ไปเหรอครับย่าย่าผมเจอแล้วนะเจอกุญแจของย่าแล้วครับย่าครับย่าไม่ให้ผมไปอ่ะเหี้ยเอ้ยหาเหวโอ้ยกูกลับได้ไหมเนี่ยทางไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ให้ไปครับต้องการอะไรครับย่า Are you lost หลงทางหรือหลานโอ้โหนี่ย่านี่หลานเองนะไอ้เหี้ยมันทางเดียวกันนี่กลับได้นะแต่ถ้าไปทางนี้จะเป็นยังไงครับไปเหอะไปเหอะเขาเปิดให้ไปก็ไปเหอะออกเหอะไม่ไหวแล้วเย็ดแค่ติวมากไอ้เหี้ยโอ้ยประตูซ้ายเอ้ยประตูขวาล็อกนะครับประตูกลางไม่ได้ครับโอ้ย่าครับย่าให้ผมไปไหนเนี่ยล็อกหมดเลยอ่ะย่าล็อกไปแล้วด้วยครับประตูที่เข้ามาตอนแรกอ่ะเอกสารอีกฉบับนึงมาแม่งเอ้ยเมื่อคืนนี้ผมเห็นคุณย่ายืนจ้องรูปภาพอยู่กลางห้องทางเดินนะครับมันเป็นกลางดึกมากๆสายตาของคุณย่าล็อกไปที่รูปภาพรูปนั้นเลยอ่ะซึ่งมันดูแล้วมันรู้สึกไม่ดีอ่ะมันแปลกๆเห็นผู้หญิงแก่ๆยืนตรงทางเดินจ้องรูปภาพรูปนึงแบบนั้นนะครับหลังจากที่ยืนมองภาพนั้นอยู่ครึ่งชั่วโมงคุณย่าก็เดินออกไปช้าๆฉันก็เลยไปยืนมองรูปภาพนั้นบ้างแล้วมันเป็นรูปภาพที่ว่างเปล่าอ่ะไม่มีอะไรเลยเป็นแค่กระดาษเปล่าๆแต่เธอยืนมองมันอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยก็ได้ข่าวดีนะตอนนี้ได้ค่าจ้างจากการไปเป็นติวเตอร์ให้กับเด็กข้างบ้านแล้วซึ่งทำให้ผมได้เงินมากขึ้นด้วยเย้เพิ่งเรียนแค่ปี1ของม.ปลายแต่ก็ดีใจเหลือเกินที่สามารถสร้างรายได้ได้บ้างนะครับจะได้เอามาดูแลคุณย่าเด็กดีรูปไหนวะเฮ้ย you will will เหี้ยอะไรวะ will อะไรย่าดีๆนะครับ forgiveหลานจะต้องยกโทษให้ให้อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมเรียงถูกหรือเปล่าครับแต่มันไม่ขึ้นน่ะ He never He never อะไรวะ He neverไอ้สัตว์เพลงแม่งหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ย He never forgive ป่ะเนี่ยนั่นไง He never forgive
หลานจะยกโทษให้ไหมคือมันต้องให้คำขึ้นมาให้ถูกใช่ไหมเนี่ยน่าจะต้องเป็นการเรียงคำครับเดี๋ยวเราไปหาฮีก่อนฮีเป็นรูปประโยครูปแรก he will never ชัวร์แล้วไอ้สัตว์แน่นอนแล้ว he will never forgive ฮะ you ครับเขาไม่มีทางยกโทษให้แกฮีคือใครวะพ่อกูเหรอ He will never forgive you อะครับแปลว่ามันมีเรื่องอีกแน่ๆเลยเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยห้องนู้นเปิดแล้ววะซัดไปดิมาดิไปไหนก็ไปมาไปที่เดิมเลยนี่นี่ห้องคุณย่านะครับซ้ายมือเนี้ยไม่ต้องส่องแล้วไม่มีอะไรแล้วเหี้ยลูบนรกมากเกมลูบนรกมากปล่อยกูออกไปเฮ้อล็อกอีกแล้วครับแต่การจ้องรูปภาพก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วนะณจุดนี้อาจจะต้องอ่านเอกสารหรือเปล่าครับฉันตื่นขึ้นกลางดึกได้ยินเสียงจานแตกฉันรีบวิ่งออกไปจากห้องเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเห็นคุณย่าอยู่ที่ห้องครัวพยายามจะยกจานขึ้นเดี๋ยวก่อนนะคือพยายามจะยกจานนะครับแต่จานก็ตกแตกคือเดินแล้วก็ทิ้งจานไปทั่วห้องครัวอย่างเงี้ยเหมือนยกแล้วก็ทิ้งยกแล้วก็ทิ้งผมเลยเดินไปหาคุณย่าแล้วก็พาคุณย่ากลับไปที่ห้องนอนตัวเองผมทำรั้วกั้นเล็กๆเพื่อที่คุณย่าจะได้ไม่สามารถลุกออกมาได้ง่ายๆอีกไม่อย่างนั้นคุณย่าจะทำให้ตัวเองเจ็บปวดก็ได้อาจจะบาดเจ็บก็ได้บางทีฉันควรจะขวางห้องเธอเลยก็ได้ซ้ำเธอจะได้ออกจากห้องตอนกลางคืนไม่ได้ตอนนี้ฉันอยู่ประมาณช่วงม.5แล้วซึ่งมันยากมากที่จะต้องจัดการเรื่องเพื่อนเรื่องการเรียนแล้วก็ดูแลคุณย่าฉันใช้เวลาส่วนมากในการปฏิเสธงานสังคมต่างๆเพราะฉันต้องดูแลคุณย่าที่บ้านเพื่อไม่ให้คุณย่าทำอะไรแปลกๆนะครับนี่กลายเป็นย่าเลี้ยงหลานแล้วเนี่ยโยนจานทิ้งเนี่ยเหรอจานเนี้ยเหรออีห้องนี้แม่งเปิดไว้ทำไมวะไอ้เหี้ยหลอนไม่ได้อีกไม่ได้อีกโอ้ยจานเนี้ยเหรอย่าย่าอย่าทำสิครับย่าทำแล้วเดี๋ยวย่าเหยียบออกไม่ได้อีกไอ้เหี้ยเฮ้ยข่าวของคุณปู่กับพี่ชายเรากลับมาอีกแล้วครับกลับมาย้ำคุณย่าอีกแล้วครับผู้รอดชีวิตมีคนเดียวคือผู้หญิงก็คือคุณย่าข่าวสมัยนั้นกลับมาอีกแล้วอ่ะคุณปู่ที่ขับรถไปด้วยมีอาการมึนเมาแล้วก็เสียชีวิตไปครับประตูเปิดแล้วครับกูรีบไปดีกว่ายังมันจะไม่ปล่อยกูไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะไอห้องนี้แม่งไม่เปิดสักทีนรกแตกสุดๆเย็ดแค่โอ้ยมืดไปไหนเนี่ยมืดมากครับมืดจริงๆครับมองไม่เห็นเหี้ยอะไรขนาดเปิดไฟฉายโอ้โหกลับมาที่เดิมอะไรครับเนี่ยเอาแล้วห้องคุณย่าครับแต่ก็ไปจากที่นี่ไม่ได้อยู่ดีเหมือนแม่งให้กูทำอะไรในห้องคุณย่าสักอย่างดับเทียนมะเนี่ยไม่ได้ครับดับวิทยุก็ไม่ใช่ครับกูต้องฟังให้จบเหรอ
จบต้องฟังจนจบมันยังไงสิเอ้าเปิดมาอีกต้องฮินแล้วล่ะนี่ไงให้เข้าไปในห้องนั้นแหละครับแล้วจ้องเทียนครับเมื่อกี้กูก็จ้องไม่ให้จ้องรูปโอ้ให้จ้องรูปจนไฟดับแล้วกูจะรู้ไหมตอนแรกเดี๋ยวก่อนนะพอจ้องรูปแล้วเหมือนเพลงมันหน่วงขึ้นครับฮะในสถานที่แห่งนี้ He does not hell เขาไม่ใช่นรกและพระเจ้าก็ไม่มีตัวตนไม่มีใครช่วยเธอทั้งนั้นที่นี่ครับไม่มีใครช่วยกูทั้งนั้นที่นี่แต่ถ้าให้แปลมันดูแค่ฟอนต์แดงก็คือ Hell is here ครับที่นี่คือนรกครับ Hell is here ถ้าไม่อ่านคำอื่นเลยนะเอาแค่ตัวแดงๆเนี่ยนรกคือสถานที่แห่งนี้แหละครับ Hell is here นี่แหละนรกนี่แหละนรกโอ้ยโอ้ยไม่เปิดประตูให้กูด้วยโอ้ยตายแล้วขอกูไปจากที่นี่เถอะไอ้เหี้ยนรกจริงๆจริงๆนรกจริงๆเอาละครับชีวิตในวัยเด็กมาถึงตอนม.5แล้วครับคุณย่าอาการแปลกมากเรากำลังได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่ากลัวในวัยเด็กผ่านการเดินในลูปนรกซึ่งบอกตรงว่าเจ็บปวดนะครับเกมน่ากลัวมากมันน่ากลัวในรูปแบบที่แบบเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปเราต้องทำอะไรเราต้องรออะไรมันไม่รู้เลยแต่มันยังไม่จบนี่สิปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกกับเกม God Basement แต่วันนี้ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกยังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ไหวไม่ไหวบอกกันเข้าใจมั้ยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ